วันที่มีความเคลื่อนไหวสําคัญต้องรายงานท่านผู้ชมได้ทราบก่อนเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพบถุงกากแคดเมียมคือก่อนหน้านี้ไปเจอที่สมุทรสาครกับชนบุรีที่ขนมาจากจังหวัดตากล่าสุดไปเจอในกรุงเทพมหานครนะครับย่านบางซื่ออภาพที่เห็นนี่ฮะคือแทบไม่ต่างกับสมุทรสาครเอลยนะเพิ่งจะเจอที่กรทมคือตอนนี้ต้องตามหา4,9 0 0ตันที่ยังหายไปครับ ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบโรงงานที่สมุทรสาครซ้ําแล้วก็ไปเจอเพิ่มเติมด้วยนะ,ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเจอที่กรุงเทพมหานครค่ะ<อ>นี่นํากําลังเข้าไปตรวจค้นบริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดอยู่ในซอยเรียงปีชาถนนประชาราชเขตบางซื่อกทมหลังจากขยายผลทราบว่าโรงงานนี้มีการซุกซอกกักเคล็เมียมเอาไว้นะคะจากการตรวจสอบในโรงงานก็ไปเจอถุงบิ๊กแบกแบบนี้ค่ะ วางเรียงเรียงกัน190ถุงน้ำหนักประมาณ300ตันตอนที่ไปตรวจค้นมีนางวันนาอายุ65ปีเป็นภรรยาของนายเจษดาอายุ64ปีซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท J&B Metal จำกัดที่สมุทรสาครรับว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานก็ไปตรวจยึดแคดเมียมในถุงบิ๊กแบกมานะคะแล้วก็แจ้งข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตกับนางวันนา ซึ่งจากการสอบถามนางวันนาก็ให้การบอกว่ากาแคดเมียมที่พบในโรงงานจะเอาไปไว้ที่ j n b Metal จำกัดที่สมุทรสาครแต่มาเกิดเรื่องซะก่อนก็เลยไม่ได้ขนไปส่วนตัวเจษดาหลังจะเกิดเรื่องไม่เคยเจอกันเลยนี่คำอธิบายของเมียนะคือก่อนที่ตำรวจออกหมายเรียกแต่ก็ยังไม่ไปนะยังไม่ไปเออนี่ฮะซึ่งการตรวจค้นโกดังบริษัทล้อโลหะเมทโทจำกัดครั้งนี้ ก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารข้อมูลทราบว่าบริษัทล้อโลหะเมทัลจำกัดนี้เป็นบริษัทในเครือ j b เมทัลจำกัดที่สมุทรสาครที่ไปพบแคดเมียมก็เลยขยายผลมาตรวจสอบที่นี่เป็นโรงงานเจ้าของเดียวกันนะเจ้าของเดียวกันก็คือเจษดาแต่วันนี้ไม่เจอเจษดาเจอแต่ภรรยาแต่เจอถุงแคดเมียมที่น่าตกใจนะ190ถุงนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าจากจังหวัดตากเนี่ย มาที่นี่ก่อนเหรอคือตอนนี้มันกระจายไปตรงไหนบ้างอะคือมันมีอยู่3ามจังหวัดใช่ไหม <c oughs> ไปที่สมุทรสาครไปที่ชนบุรีมาที่กทมแต่ว่าถ้าคาดว่าเส้นทางถ้าเกิดเอาไปหลอมนะที่ชนบุรีแปลว่าชนบุรีคือปลายทางอา,อาจจะมากทมมาพักไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วมันมีเรื่องแดงขึ้นมาอมก็เลยไม่ได้ไปค่ะฉะนั้นมันอยู่ที่นานหรือย,ยังแล้วคนชาวบ้านเนี่ย นี่กทมนะกทมนะนี่คือเมืองหลวงนะโอ้สามารถเอากากสารเคมีอันตรายนี่มามาพักไว้ได้เป็นขนาด300ตันโอ้โหโดยที่เจ้าหน้าที่นี่ไม่ทราบเหรอเข้ามาในกทมได้ยังไงอะตอนตอนเข้ามาที่ไม่โดนตรวจค้นอะไรบ้างเลยหรอถ้าไม่มีเรื่องก็ขนถ่ายไปที่สมุทรสาครชนบุรีพอมีเรื่องปุ๊บโอ้โหนี่กลางกรุงเทพก็เดี๋ยวติดตามต่อนะ